สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Hightech Micro System ครับมานำเสนอตัวกล่อง SMS CarPlay Unlock รุ่น Ultra นะครับรุ่นนี้ตัวนี้เลยนะครับเป็นสินค้าใหม่จากทางบริษัทของเรานะครับรุ่นนี้สามารถรับรองซิม 4G ได้นะครับเป็น Android Version 13แล้วนะครับซึ่งใหม่ที่สุดในตลาดเลยแล้วก็ตัว CPU ของเขาจะเป็น RAM 8 ROM 128เลยนะครับซึ่งแรงมากนะครับเราจะมาทดสอบกันในรถ Mercedes-Benz CLS 220D คันนี้นะครับจอชัดสกรีนนะครับมีคาเพย์มาจากโรงงานแล้วนะครับแบบนี้หน้าจอเดิมๆของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมี Apple CarPlay มาจากโรงงานอยู่แล้วกล่องจะเปิดใช้งานโดยใช้ Apple CarPlay นะครับผมเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเสียบ USB Type-C ที่ตัวรถแล้วก็ปลายสายมาเสียบที่ตัวกล่องแบบนี้นะครับเราก็วางไว้ในเกสแบบนี้ได้เลยไปดูที่หน้าจอกันนะครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายให้เราเลือกเล่นได้นะครับเราแค่ใส่ซิมไปนะครับสัญลักษณ์คลื่นของซิมคลื่นอินเทอร์เน็ตของซิมเขาก็จะขึ้นมาเราก็สามารถเลือกเล่นแอปต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมป YouTube นะครับ Spotify หรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือของเราทำได้หมดเลยนะครับพิเศษอีกคือตัวแอป Z-Link ตัวนี้นะครับจะเป็นแอปที่ไว้สำหรับเราสามารถทำ Wireless CarPlay Wireless Android Auto ได้นะครับถ้าจะใช้ Wireless CarPlay Wireless Android Auto สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวแอปตัวนี้ได้ครับนี่ครับที่ชื่อว่าZ-Link นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเชื่อมต่ออีกทีนึงนะครับเป็นคลิปย่อยๆให้นะครับผมจะมาทดสอบคร่าวๆก่อนว่ากล่องความเร็วความแรงของกล่องประมาณไหนนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบลองเล่นดูนี่คือเร็วมากตอบสนองได้ดีมากนะครับพัทยาสั่งงานด้วยเสียงครับใช้ไมค์จากตัวรถได้เลยครับแล้วก็สามารถทำสปีดวิวก็ได้นะครับสามารถทำพิกเจอร์พิกเจอร์ก็ได้PIP พิกเจอร์พิกเจอร์ก็คือย่อแมปจอเล็กเราก็ดู YouTube ดูแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้เป็นจอใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับก็เหมาะสำหรับการเดินทางอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาให้มานะครับเจอไปแล้วหรือว่าทำสปีดวิวก็ได้นะครับเปิดเล่นYouTube ไปก่อนแล้วกันแล้วก็มากดตัวคอนโทรลกดปุ่มที่2แล้วก็เลือก YouTube แบบนี้ก็จะเป็นสปีดวิวคือแบ่งหน้าจอนะครับฝั่งหนึ่งดูแมปฝั่งหนึ่งดู YouTube อะไรแบบนี้นะครับก็เหมาะเป็นอีกฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการเดินทางเหมือนกันนะครับตัวเรื่องเสียงคอนโทรลน่ะเราสามารถปรับลดที่ลดปกติแบบนี้ได้เลยนะครับที่พวงมาลัยก็สามารถปรับได้นะครับเสียงจับของที่พวงมาลัยแบบนี้โอเคประมาณนี้มีอะไรอีกครับแอปที่เขาให้มาเยอะมากเลยนะครับวีก็ได้นะครับ AHK หรือว่า TrueID นะครับอันนี้เป็นทีวีครับ
ออนไลน์นะครับโอเค Netflix เราก็ลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วก็เลือกหนังหาซีรีส์ดูได้เลยนะครับเราดูค้างไว้มันก็กลับมาที่เราดูค้างไว้นะเวลากอก็ตอบสนองดีเลยแทบไม่สะดุดเลยนะครับลื่นไหลมากตามมือเลยนะครับประมาณนี้สำหรับตัวนี่เลยครับกล่อง HVS Unlock Carpe นะครับรุ่น Ultra นะครับฝากด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทีมงาน High Tech Microsystem ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ